ครับผมพบกันอีกครั้งกับ U-Tag ในเกม Ragnarok M Eternal Love นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำเควสกวีเรื่องเล่านะครับที่ชื่อเควสไลยินนาซีอะไรนี่แหละอ่านไม่ออกนะครับกวีเรื่องเล่าก็คืออยู่ที่เมืองอิสลุดนะครับชื่อว่าคอสมาริโอนะครับเราก็กดไปเลยเนาะบริงเกอร์บูปินให้เราไปหาบริงเกอร์บูปินนะครับต้องซื้อจากตัวนี้นะไม่มีตังค์อ่ะโอ้โหเฮ้ยบูปินไม่มีอ่ะเดี๋ยวเหรียญแดงมันเอามาจากไหนวะเดี๋ยวผมไปหาวิงเกอร์บูปินก่อนนะก่อนที่จะมาทำเควสต่อนะครับครับผมหลังจากที่โง่กันมา5นาทีนะครับก็ไปถอนเหรียญมาจากคลังผมลืมไปว่าผมเก็บเอาไปไว้ที่คลังนะเว้ยเดี๋ยวเราต้องไปนี่เนาะซื้อบิงเกอร์นะบายบูปินนะครับบิงเกอร์บูปินนี่นะ88นี่นะได้มาแล้วหลังจากได้เสร็จก็เอาไปให้กวีเขานะครับคุยอีกครั้งหนึ่งนะเควสเดิมนะครับกวีชื่อคอสมาริโอนะครับผมอันนี้เขาจะให้เราไปจัดการพอยซอนสปอร์นะครับเห็ดพิษนั่นเองที่จุดเรือล่มนะครับเราก็ไปกันเลยนะเรือล่มซังเก้นชิปนะครับตรงนี้แหละ Poison Spore นะครับผมเลเวล28เนาะครับผมเราก็จัดการนี่นะเห็ดผิดเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็กลับไปที่เมืองอิสลุดนะครับคุยกับกวีตัวเดิมนะครับชื่อว่าอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วช่วงนี้แบบขี้หลงขี้ลืมมากคอสมาริโอนะครับอันนี้เขาจะให้เราหาเจโรปี้มา30อันนะครับเรามีอยู่แล้ว2อันนะก็ซื้อกี้18อันนะครับมาแล้วอันนี้จะปลดล็อก Fallout Bracelet นะครับมันอยู่ตรงไหนวะมันคืออะไร Fallout Bracelet เนี่ยเดี๋ยวเดินไปดูกันนะตรงนี้นะครับ Equipment Craft นะครับ Equipment Craft มันคืออะไรวะ Fallout Bracelet อันนี้นะครับนะปลดล็อกแล้วยังไงขอปิดคลิปจะเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันมาจนจบเนาะยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเรา YouTube เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ